ซองจินวูได้มองราชาปีศาจเขาได้สังเกตเห็นรัศมีของปีศาจตนนี้ซึ่งเขาก็คิดว่าเขาจะเอาชนะปีศาจตนนี้ได้หรือไม่ในขณะเดียวกันเอซิลที่ยืนอยู่ข้างซองจินวูนั้นก็สัมผัสได้ถึงแรงสังหารที่รุนแรงทำให้ร่างกายเธอนั้นสั่นไปทั้งตัวในเวลานี้ครับราชาปีศาจบารานนั้นได้เรียกกองทัพแห่งนรกออกมาด้วยคลื่นดาบของเขาทันใดนั้นประตูเทเลพอร์ตนั้นก็ได้ปรากฏขึ้นปีศาจจำนวนมากนั้นเดินออกมาจากประตูเทเลพอร์ตทีละตัวในพริบตาเดียวปีศาจนับพันนั้นก็ได้ปรากฏขึ้นจากนั้นพวกเขาก็ได้มุ่งหน้าไปในเมืองซองจินวูนั้นได้รอให้ศัตรูเข้ามาอย่างใจเย็นเขานั้นได้ใช้ทักษะจักรพรรดิเงาของเขาทำให้กองทัพเงาของเขานั้นเพิ่มมีความสามารถเพิ่มขึ้น 50% พวกมันนั้นได้ส่งเสียงคำรามออกมากองทัพเงานะครับได้พุ่งเข้าโจมตีเหล่ากองทัพปีศาจปีศาจจำนวนมากได้ถูกฆ่าตายแม้ว่ากองทัพแห่งนรกของทางราชาปีศาจนั้นจะมีจำนวนมากแต่ก็ไม่สามารถต้านทานกองทัพเงาสุดทรงพลังได้ทางกองทัพทางของแทงนะครับได้ทำการโจมตีอย่างไร้ปราณีใส่กองทัพปีศาจกองทัพเหล่านักเวทนะครับก็ทำการโจมตีเพื่อที่จะเคลียร์ทั้งสมรภูมิให้พ้นจากกองทัพแห่งนรกราชาปีศาจบาลานนั้นได้มองจากบนอากาศไม่ได้มีท่าทีอะไรเขานะครับก็ได้ใช้สายฟ้าแลบรอบตัวเขาและปล่อยการโจมตีทางสายฟ้าอันทรงพลังใส่กองทัพเงาของซองจินบูหลังจากการต่อสู้ได้เริ่มต้นขึ้นครับซองจินบูนั้นได้คิดว่าบอสตัวสุดท้ายนี้ช่างยอดเยี่ยมการโจมตีเพียงครั้งเดียวทำให้กองทัพเงาของเขาถูกกวาดไปทั้งหมดแม้ว่าซองจินวูนั้นจะไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะทำการต่อต้านอย่างสุดกำลังซองจินวูนั้นคิดว่านี่มันไม่ใช่ภูมิประเทศที่เหมาะสมกับเขาเลยเขานั้นไม่สามารถโจมตีทางอากาศได้โดยที่เขานะครับตั้งใจเล็งไปที่ปีกนั่นเองแต่ว่าการโจมตีของเขานะครับก็ได้ถูกขัดขวางโดยราชาปีศาจบาลานการโจมตีของราชาปีศาจนี่เองครับผมทำให้ซองจิวูนั้นถูกโจมตีอย่างแรงและล้มลงไปนอนกองกับพื้นซองจิวูนั้นไม่สนใจความเจ็บนะครับการโจมตีของราชาปีศาจนั้นจะพุ่งเข้าใส่ซองจินวูอย่างต่อเนื่องด้วยพายุสายฟ้าใส่ซองจินวูแต่เขานั้นก็สามารถหลบได้ทันเวลาซองจินวูยังคงหลบไปเรื่อยๆครับแต่ราชาปีศาจก็ยังคงปล่อยพายุสายฟ้าใส่ซองจินวูแต่ทันใดนั้นเองครับก็ได้มีเปลวไฟนั้นพุ่งเข้ามาจากด้านล่างเท่าปะทะกับสายฟ้านั้นซึ่งคนที่ทำการโจมตีนะครับนั่นก็คือทัชนั่นเองซึ่งทัชนะครับใช้หินเกรดดี้สไปเดอร์ครับทำการเพิ่มการโจมตีด้วยพลังไฟนั้นเพิ่มขึ้นไป2เท่าทำให้มีความสามารถทัดเทียมกับสายฟ้าของราชาปีศาจบาลานและอาจจะดีกว่าเล็กน้อยเมื่อเผชิญหน้ากันตรงๆนั่นเองครับผมการโจมตีครั้งนี้ครับทำให้ทั้ง2พลังนั้นหักเหขึ้นไปด้านบนเข้ากระแทกเข้ากับปีกของมังกรไคเซลินซึ่งการเข้ากระแทกนี่เองครับผมทำให้มังกรบินนั้นล่วงหล่นและชาร์กปีศาจบาลานครับจะได้กระโดดลงมาจากมังกรซองจีวูครับได้ถือกริชในมือของเขาพุ่งเข้าไปเผชิญหน้ากับราชาปีศาจในทันทีบาลานนะครับได้ถือดาบยักษ์ในมือของเขาเอาไว้แล้วค่อยๆเดินหาซองจินวูด้วยกลิ่นอายที่น่าสะพรึงกลัวด้วยเช่นเดียวกันนั้นนะครับได้ทำการโจมตีด้วยสายฟ้าที่คำรามออกมาครับใส่ซองจินวูแต่ซองจิวูครับก็สามารถให้ทัชนั้นมาป้องกันเอาไว้ได้แต่ในเวลานี้เองครับซองจิวูนั้นไม่มีเวลามากแล้วเขาต้องพุ่งความสนใจไปที่การต่อสู้มากกว่านี้ก่อนที่พลังของเขาจะหมดลงเขานะครับให้ไอออนนั้นทำการถือขวานยักษ์ไปทำการโจมตีใส่บาลานแต่บาลานนะครับก็สามารถทุบขวานยักษ์นี้แตกในชั่วพริบตาและเล่าดาบนะครับเข้ากระแทกหน้าใส่ทางไอออนอีกต่างหากซึ่งอีกริสนะครับก็ได้พุ่งเข้ามาเสริมกับไอออนแต่ถูกสายฟ้าครับของทางบาลานั้นโจมตีซึ่งในขณะที่บาลานะครับกำลังยุ่งอยู่การต่อสู้ทั้งสองฝั่งนี้ซองจิวูครับก็ได้ใช้ทักษะต่างหากนะครับก็คือทักษะโจมตีจุดสำคัญนั่นเองเข้าโจมตีกับทางราชาปีศาจบาลานแต่บาลานะครับก็สามารถบล็อกการโจมตีของซองจินวูได้ซองจิวูนั้นตกตะลึงเป็นอย่างมากบาลานะครับได้คว้าซองจินวูไว้ด้วยมือข้างเดียวจับเขายกขึ้นไปในอากาศในขณะที่ทางบาลานะครับกำลังจะสังหารซองจินวูนี่เองทางอีกริสนะครับก็ได้โดนดาบกริสนะครับก็ได้โยนดาบใหญ่ของเขานะมาทำการขัดขวางทางราชาปีศาจบาลานเอาไว้ได้ทันซองจินวูครับจะได้ฉวยจังหวะเวลานี้ครับนำดาบสั้น2เล่มของเขานั้นออกมาแทงไปที่ราชาปีศาจอย่างรุนแรงราชาปีศาจบาลานครับที่ถูกแทงที่กลางอกและในขณะนั้นเองครับผมทางอีกริสนั้นก็ได้พุ่งเข้ามาแทงดาบของเขาไว้ที่แขนของราชาปีศาจบาลานบาลานนั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสความโกรธนั้นผุดขึ้นมาในดวงตาของเขาเขานั้นได้คำรามออกมาแล้วออร่าสายฟ้านั้นก็ได้แผดเผาทั่วทั้งสมรภูมิซองจินวูครับได้กระเด็นไปไกลหลาย10เมตรตอนนี้บาลานนะครับได้อยู่ในสถานะความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นแต่ว่าค่าความฉลาดของเขานั้นลดลงบาลานนะครับได้เรียกดาบของเขาออกมา2เล่มเตรียมทำการเข้าสู่การโจมตีระยะประชิดกับซองจินวูซองจินวูครับไม่ปฏิเสธยกกริชของเขาขึ้นมาทั้งสองคนนั้นพุ่งด้วยความเร็วนะครับเข้าปะทะกันทั้งคู่นะครับต่อสู้กันภายในเวลาไม่กี่วินาทีก็ผ่านไปหลายร้อยกระบวนท่าแล้วจนกระทั่งทั้งสองฝ่ายครับได้มาถึงทางตันและไม่คาดคิดครับราชาปีศาจบาลานนั้นไม่ทำการต่อสู้ระยะประชิดอีกต่อไปนะครับได้ใช้เวทมนต์ฟาลองนะครับปล่อยสายฟ้าออกมาจากของเขาซัดใส่ซองจินวูซองจินวูครับได้รับมันด้วยดาบทั้งสองเล่มของเขาซึ่งผลนี่เองครับผลทำให้ดาบของซองจินวูนั้นได้กระเด็นออกไปบาลานะครับตีที่โจมตีใส่ซองจินวูอีกครั้งหนึ่งแต่คราวนี้นะครับซองจินวูนั้นก็สามารถคว้าที่มือของบาลานเอาไว้ได้เมนจังหวะนั่นเองครับผมบาลานั้นจะได้เตียนที่จะปล่อยสายฟ้าออกมาจากปากของเขาอีกครั้งหนึ่งซองจินวูนั้นได้คิดว่าเขานั้นอาจจะจบสิ้นแล้วเพราะการโจมตีครั้งนี้เขานั้นไม่สามารถขัดขวางได้ในช่วงเวลาแห่งความเป็นความตายนี่เองครับผมก็ได้มีดาบเล่มหนึ่งนะครับพุ่งเข้ามาขัดขวางการโจมตีของราชาปีศาจซึ่งคนที่มานะครับนั่นก็คือ
เอซิลนั่นเองซึ่งการขัดขวางของเอซิลนี่เองครับผมก็ทำให้ราชาปีศาจงงไปอย่างมากว่าทำไมเธอนั้นที่เป็นปีศาจด้วยกันถึงทำการขัดขวางเขาราชาปีศาจครับได้หันกลับไปมองที่เอซิลแต่ในระหว่างนี้เองครับดวงตาแห่งความโกรธนั้นก็ได้ปรากฏขึ้นในดวงตาของซงจินวูซงจินวูครับได้ใช้คะแนนค่าสถานะทั้งหมดของเขาไปอัปเกรดที่พลังมือของเขานั่นเองครับผมซงจินวูครับที่ได้อัปเกรดพลังมือแล้วเขานะครับจะได้ทำการบิดแขนคู่ต่อสู้อย่างไม่ต้องกังวลจนกระทั่งแขนของราชาปีศาจนั้นขาดลงเหมือนกับว่าช่วงเวลานี้จะถึงช่วงเวลาตัดสินแล้วว่าใครจะเป็นผู้ชนะซงจินวูครับได้ต่อยไปที่ราชาปีศาจทำให้เอซิลนั้นดูตกตะลึงและระบบนั้นก็ได้แจ้งเตือนมาประมาณว่าราชาปีศาจนั้นได้ถูกกำจัดแล้วภารกิจเสร็จสิ้นเอซิลนะครับได้วิ่งไปหาซงจิวูอย่างตื่นเต้นซงจิวูครับได้ทรุดตัวลงกับพื้นและพูดว่าให้เอซิลนั้นกลับไปบอกครอบครัวดาริลูของเธอว่าตอนนี้เธอนั้นเป็นที่หนึ่งแล้วซงจิวูครับได้ทำการรวบรวมไอเทมอีกครั้งหนึ่งซึ่งไอเทมที่ซงจิวูได้มาครับนั่นก็คือแหวนราชาปีศาจจะทำให้ความรู้สึกและสติปัญญานั้นเพิ่มขึ้นเมื่อเปิดใช้งานแล้วก็อุปกรณ์นะครับที่สามารถสร้างน้ำแห่งชีวิตได้นั่นเองซึ่งซงจิวูนั้นก็สามารถรวบรวมอุปกรณ์ได้ครบแล้วเขาน่าจะทำให้แม่ของเขานั้นตื่นขึ้นมาซงจิวูนะครับแทบรอไม่ไหวสร้างน้ำแห่งชีวิตขึ้นมาในทันทีอัตราความสำเร็จนั้นจะขึ้นอยู่กับค่าคะแนนสติปัญญาซึ่งทำให้ซงจิวูนะครับรู้สึกกังวลเล็กน้อยถ้าหากว่าซงจิวูนั้นไม่สามารถผลิตน้ำแห่งชีวิตได้สำเร็จแล้วก็แต่สุดท้ายเขาก็สามารถสร้างน้ำแห่งชีวิตสำเร็จนะซงจิวูนะครับแทบรอไม่ไหวมุ่งไปที่โรงพยาบาลในทันทีแต่แล้วเวลานี้เองครับผมก็ได้ลากร่างของปีศาจมังกรไคเซริลนะครับมาจากระยะไกลซึ่งไอออนนะครับรู้สึกฉลาดมากซงจิวูนะครับจึงได้เรียกพลังเงาของเขาครับไปใส่มังกรก็ปรากฏว่ามังกรไคเซริลนะครับก็ได้ลุกขึ้นยืนอย่างช้าๆซงจิวูครับจึงคิดที่จะตั้งชื่อให้แก่มังกรตัวนี้ว่าจะเรียกมันว่าอะไรดีดังนั้นซงจิวูครับจะเรียกมันว่าไคเซลซึ่งไคเซลนะครับปีกของมันนั้นจะมีความกว้าง9เมตรเลยทีเดียวเอซิลนะครับรู้สึกตื่นเต้นไปอย่างมากเธอได้อยากจะขี่ไคเซลกลับไปหาครอบครัวและสามารถจัดงานเลี้ยงสำหรับซงจินวูแต่ว่าจิตใจของซงจินวูครับปัจจุบันไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วซงจินวูครับได้ใช้ทักษะสูงสุดของวิชาเงาของเขานั่นเองบวกกับการใช้ลูนสโตนนะครับที่สามารถทำให้เขานั้นสลับตัวกับทหารเงาได้ทุกๆ3ชั่วโมงจะทำให้ประหยัดเวลาเป็นอย่างมากซึ่งหลังจากที่เขาได้อธิบายทักษะนี้ให้แก่ทางเขาก็ได้บอกทางเอซิลไปว่าหลังจากนี้เขาจะไม่สามารถขยับได้ซงจิวูแทบล้มไม่ไหวนะครับเขานั้นได้ใช้วิชาแลกเปลี่ยนกับร่างเงาของเขาและซงจิวูก็ได้หายไปในทันทีซงจิวูครับได้กลับมาที่ชุมชนของตัวเองที่เขานั้นได้ปล่อยทหารไปก่อนหน้านี้ปล่อยให้ทางเอซิลนะครับอยู่กับทหารของซงจิวูไปซึ่งเธอนะครับก็ยังงงอยู่เลยว่าทำไมทหารของซงจิวูนั้นถึงมาที่นี่กระทันหันซงจิวูครับได้กลับมาที่ชุมชนของเขาเขานั้นได้เรียกไคเซลและเตรียมมุ่งหน้าไปที่โรงพยาบาลซงจิวูครับได้ร้องไห้และจากที่เขานั้นพิชิตดันเจี้ยนได้ตามลำพังไปที่โรงพยาบาลอย่างรวดเร็วเข้าไปยังห้องของแม่ของเขาที่ร่างกายของเธอนั้นดูผอมลงเรื่อยๆซงจิวูครับรู้สึกกังวลว่าถ้าเกิดว่าความหวังเดียวของเขาล้มเหลวแล้วก็จะเป็นอย่างไรแม้ว่าทางระบบนั้นจะสร้างปฏิหาริย์ได้มากมายเขาได้ก้าวจากระดับ E มาจนถึงตอนนี้เพียงแต่ต้องเชื่อใจระบบเท่านั้นซงจิวูครับได้เข้ามาที่เตียงของแม่เขานั้นได้ช่วยแม่ให้ลุกขึ้นครับด้วยความสั่นสะพรึงหายใจลึกๆและป้อนน้ำแห่งชีวิตให้แก่แม่ของเขาและใบหน้าของแม่ของซงจิวูครับก็ดูมีสีสันมากยิ่งขึ้นทำให้ซงจิวูนั้นกังวลมากยิ่งขึ้นซงจิวูครับได้มองแม่ที่ยังไม่ตื่นซงจิวูครับรู้สึกว่าความหวังเล็กๆน้อยๆจากน้ำแห่งชีวิตของเขานั้นดูเหมือนจะไม่ได้ผลสิ่งต่างๆนั้นดูเหมือนจะไม่เป็นในทิศทางที่ดีเขานั้นทำงานอย่างหนักเพื่อที่จะให้แข็งแกร่งขึ้นเพียงเพื่อให้แม่นั้นดีขึ้นแต่ในขณะที่ซงจิวูครับกำลังสิ้นหวังนี่เองก็ได้มีร่างหนึ่งนะครับเรียกซงจินวูซึ่งซงจิวูนะครับก็งงไปเดี๋ยวมากว่าใครที่เรียกเขาพอซงจิวูเงยหน้ามองครับก็ได้พบกับแม่ของเขาในที่สุดแม่นะครับก็ได้ตื่นขึ้นมาแล้วนี่ก็แปลว่าน้ำแห่งชีวิตนั้นได้ผลแต่ว่าเพียงแค่ต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งเท่านั้นซงจิวูมองแม่ด้วยความตกตะลึงเขานั้นร่างกายสั่นสะพรึงเล็กน้อยและแม่ของซงจินวูนะครับจึงได้ถามกับเขาไปว่าแล้วน้องสาวของซงจิวูนั้นไปไหนซงจิวูครับอดกั้นน้ำตาไม่ได้อีกต่อไปเขานั้นได้ร้องไห้ออกมาอย่างขมขื่นในที่สุดแม่เขานั้นก็ได้กลับมาสบายดีอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เขานั้นได้ทำงานหนักมาตลอดหลายปีถือว่ามันคุ้มค่าแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งปีที่ผ่านมานี้ซงจินวูนั้นพบกับความทุกข์ทรมานอย่างถึงที่สุดก่อนที่เขาครับจะยื่นมือไปจับมือแม่